มาเซนวิเคราะห์ฟุตบอลตอนเช้าวันที่28กุมภาพันธ์ใครเข้ามาก็สักคนละไลค์คนละแชร์นะเพื่อนๆแล้วก็คิดว่าทีมเนี่ยจะชนะกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ได้ก็คือจะเลือกทีมที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ฟังนะครับยิงเยอะยิงน้อยทีมไหนลุ้นจะชนะสกอร์ลงเอ่ยเท่าไหร่ใครลุ้นทำประตูได้บ้างในเกมนั้นโอเคไหมถ้าใครชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเพิ่มเติมนะครับก็ดูที่ทีเด็ดตาแดงก็ดูที่ปักหมุดใต้คลิปนะหากว่าคุณชอบนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาคู่นี้ก่อนเลยแมนยูเจอกับเชลซีคู่บิ๊กแมตช์เดี๋ยวมีไลฟ์หลังเกมนะคู่นี้เชลซีเจอแมนยูโดยเควสคู่นี้เป็นเชลซีต้องชนะแมนยูและแน่นอนครับว่าทางทีมเชลซีเนี่ยตอนนี้คือทีมโหดมากตั้งแต่โทมัสทูเคิลมาคุมทีมแล้วก็ถ้าดูกันตามเหตุผลนักเตะเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคทั้งคู่แต่ว่าแมนยูนี่ก็มีพวกแม็กโทมิเน่ฟิลโจนมาต้าปอกบาพวกนี้ที่อาจจะไม่พร้อมส่วนเชลซีนี่ก็ต้องรอดูเทียโกซินวาแล้วแมนยูก็ต้องรอดูพวกฟันเดอร์บีกแดนนี่เจมส์แล้วก็คาวานี่ด้วยนักเตะที่คาดว่านะเชลซีเจ้าบ้านก่อน3-4-2-1หรือ3-4-1-2แหละนะครับแล้วแต่หลายๆคนอยากเรียกเลยเฝ้าเสาเอดัวเมนดี้หลังเป็นลูดิเกอร์คิเทนเซนเซซ่าอัสปิกเวต้าวิงซ้ายอลองโซวิงขวาโอดรอยกลางนะครับเป็นโคสิตจอร์จินโยกลางลุกเมสันเมาส์หน้าคู่ก็จะเป็นทีโมวอร์เนอร์จับคู่กับทางโอลิเวียชิรูมาดูกันที่แมนยูครับผมแมนยูเนี่ยเฝ้าเสาโดยเดวิดดีเกียนะครับแล้วก็หลังเนี่ยอาจจะเป็นหลัง3ทีมใหญ่เจอทีมใหญ่น่าจะหลัง3หลังเนี่ยก็จะมีแม็กไวร์ลินเดลอฟทางอีริกไบยี่วิงซ้ายนะครับเป็นรุกชอวิงขวาเป็นวันบิสซาก้ากลางคู่นะครับเดมันย่าเดมันย่ามาติดจับคู่กับเฟดโดริโกนะครับแล้วก็กลางลุกบูโนฟอร์เดเดสแล้วก็ตัวลุกนะครับก็จะมีมาคัสแรดฟอร์ดแล้วก็มาเที่ยวนะมาซียาวคือเกมนี้ถ้าดูกันตามฮิตแมปที่เขามองนะผมว่าอาจจะมีโอกาสเสมอกันสูงมากๆคิดว่ามีโอกาสเสมอกันสูงมากๆแล้วบางคนถามว่าแป๊บนึงผมไม่มีเสียงอะไรแทรกซ้อนใช่ไหมแล้วถ้าถามว่าทางแมนยูเนี่ยมีโอกาสจะชนะไหมเชลซีมีโอกาสจะชนะไหมคำตอบมันก็ง่ายๆเลยครับมันมีโอกาสทั้งคู่ครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยเวลาเจอทีมรับต่ำเนี่ยมักจะทำอะไรไม่ค่อยได้ถูกปะแต่เวลาที่แบบเจอทีมหลังลอยอย่างเชลซีแท็กติกทูเคิลนะเวลาเนี้ยมันมีโอกาสทำได้ไงแล้วเล่นในบ้านเชลซี2นัดล่าสุดอะแมนยูเอาชนะได้ด้วยแล้วตอนนี้คือมันไม่เหมือนกันบางคนบอกเฮ้ยมันคนละยุคนะตอนนั้นมันแลมพาร์ดเกป้าอันนี้มันเอ็ดวาร์ดเมนดี้ทูเคิลมันก็ใช่ครับแล้วก็แมนยูเนี่ยเอาจริงช่วงหลังก็แพ้ยากมากแล้วก็ฟอร์มแมนยูเนี่ย6นัดล่าสุดชนะ2เอา5นัดล่าสุดนะครับเอาประมาณ6แล้วกัน6นัดชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้1ส่วนเชลซีเนี่ย6นัดล่าสุดเสมอ2ชนะ4ฟอร์มช่วงหลังแพ้ยากพอๆกันถ้าเควสเชลซีต้องชนะผมว่าอาจจะมีโอกาสลงเอยที่แมนยูไม่แพ้แต่จะยิงเยอะยิงน้อยอีกเรื่องนึงแต่คิดว่าเป็นคู่ใหญ่เนี่ยน่าจะยิงกันยากอาจจะลงเอยที่0-0ก็1-1คิดว่ายิงน้อยเสมอ0-0 1-1ใครเต็ง1ในการทำประตูผมทายบูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะบูโน่นี่ชอบโผล่มาแบบเวลาสำคัญตลอดแล้วก็ลองมาก็แรดฟอร์ดทีโมวอร์เนอร์ก็อาจจะต้องรอดูนะครับชิรูก็ลุ้นได้เมาส์ก็ต้องรอดูอีกที0-0-1-1แมนยูเควสไม่แพ้ยิงน้อยบูโน่ชัดเจนเคลียร์ไหมครับเคลียร์นะฮะอยากให้ไลฟ์หลังเกมไหมคู่ลิเวอร์พูลเจอเชฟยูคอมเมนต์ไว้ได้นะแฟนๆลิเวอร์พูลมาต่อกันที่คู่ลิเวอร์พูลครับผมลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับคืนนี้จะเจอกับเชฟยูทีมโซนท้ายตารางไม่รู้ว่าจะสามารถทำไงได้บ้างนะอันนี้คือเว็บนอกเขาคาดการณ์นะครับเป็นเสียม3ระบบเดิมนะครับหากเป็นระบบนี้ก็มารอดูกันว่าเชฟยูจะสามารถต้านทานได้ไหมลิเวอร์พูลเนี่ย
ถ้าจำไม่ผิดเควสต้องชนะ2ลูกชนะ1ลูกแฟนๆลิเวอร์พูลไม่ค่อยพอใจเออฝั่งเสาอาริซอนเบเกอร์แบ็คซ้ายโรเบิร์ตสันแบ็คขวาอาร์โนเซ็นเตอร์คู่เนี่ยครับเป็นตามที่ผมคิดนะโอซานคลาบัตกับนาธานเนียลฟิลิปเพราะว่าถ้ามันเป็นคู่อื่นนี่มันน่าจะยากเพราะว่ามันหายไปหลายคนแล้วก็กลาง3นะครับไวนาดุมเชียโกคันตาร่าแล้วก็เคลอร์ติจอนตัวลูกนะครับซาดิโอมาเน่ซาร่าแล้วก็เฟอร์มิโนมาดูกันที่เชฟยูครับผมเชฟยูนี่นักเตะสู้ไม่ได้หรอกถ้าดูกันตามเหตุผลนะฟอลเสาแรมเดลหลังเป็นคีนไบนะครับคีนบาลัมนะครับไอ้คีนไบอันฟิลจาเกลกาแล้วก็เอธานเอ็มพาโดซ้ายเอนดาสเตเวนมีบันด็อกมีเฟล็กนอร์วูดแล้วก็ดูนสตัมตัวลูกก็มีบิลลี่ชาร์ปกับเดวิดแมคโกดิกคือดูตามเหตุผลผมว่าบางคนบอกเฮ้ยลิเวอร์พูลตัวเจ็บเยอะนะดูนักเตะเชฟยูเจ็บด้วยครับจอห์นอีแกนซันเดอร์เบิร์กแจ็คโอคาเนลแจ็คโรบินสันอันนี้มันตัวหลักหลายคนเลยเนี่ยนะครับรีมาลเซตคิดบัตแฮมโอ้โหนี่อันนี้ยิ่งกว่าลิเวอร์พูลอีกนะครับยิ่งกว่าลิเวอร์พูลอีกนะคู่นี้หากชนะได้แค่ 1-0 ผมว่าลิเวอร์พูลก็น่าด่าอยู่ชนะได้แค่ 1-0 ก็น่าวิจารณ์น่าด่าอยู่ถ้าเอาตามมุมมองผมว่าลิเวอร์พูลชนะได้นะครับแน่นอนนะถ้ามันเกิดเสมอขึ้นมาหรือแพ้ขึ้นมานะนะครับก็ขอให้ไม่รู้ไปเพราะตามเหตุผลมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับช่วงหลังเชฟยูหลังแน่นไหมอ่ะก็ไม่ค่อยนะครับถ้าหลังแน่นมันไม่โดนเกมละลูก2ลูกหรอกลิเวอร์พูลก็ถ้าหากว่าเอาในลีกนี้ไม่ชนะกี่เกมแล้ววะ4เกมนะครับไม่ชนะมา4เกมรวดละไบรตันแพ้ซิตี้แพ้เลสเตอร์แพ้เอเวอร์ตันก็แพ้เกมหน้าเจอเชลซีอีกคือง่ายๆเลยครับว่าถ้าเกมนี้เกิดไม่สามารถเอาชนะได้เกมเจอเชลซีเกมหน้าเฮ้ยลำบากนะครับเล่นคู่นี้ผมว่าลิเวอร์พูลเอาชนะได้มีโอกาสสูงมากๆโอกาสแบบ 80% เนี่ยแต่ชนะขาดเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสลุ้นแต่จะขาดกี่ลูกอันนี้อีกเรื่องนึงผมว่าทายว่าลิเวอร์พูลชนะขาดน่าจะ 1-3 ยิงเยอะลิเวอร์พูลแบบกันเหนียวด้วยเผื่อโดนสักลูก 1-2 ลูกเพราะช่วงหลังๆไม่แน่นใช่ปะผมว่าคู่นี้น่าจะประมาณสัก 1-3 1-4 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลใครชอบยิงเชฟยูครับเนี่ยเปิดดูดิฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe นะคนที่ชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับมันไม่ได้เสียตังค์เลยนะคนดูนะครับถ้าคุณชอบก็สักไลค์สักแชร์ก็ยังดีลิเวอร์พูลเฟอร์มิโน่นะครับเฟอร์มิโน่โจต้าเฟอร์มิโน่อยู่ต้องรอลุ้นดูซาร่ามาเน่นะครับทั่วถึงมากไวนาดุมทั่วถึงโคตรใครวะซามี่อ๋อซามี่ฮูเปียนี่มันนานแล้วนี่วะล็อบบี้ฟาวเลอร์ซามี่ฮูเปียเจอลาดนานละนานละคู่นี้โอ้โหเลือกยากวะแต่ผมเลือกเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับซาร่าครับผมลองมาก็เฟอร์มิโน่แล้วก็มาเน่ที่เหลือก็ช่างมันเถอะปล่อยตามเลยคู่นี้1-3 1-4ครับผมลิเวอร์พูลยิงเยอะซาร่าเขียนไหมครับเขียนมาต่อกันที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับผมคู่นี้ประมาณ3ทุ่มได้มั้งประมาณ3ทุ่มนะครับสเปอร์เจอเบอร์ลี่ซึ่งเจอล่าสุดถ้าใครจำกันได้นะครับสเปอร์ชนะ 1-0 สเปอร์มีใครครับที่หายไปออริเย่ต้องรอดูโรเซโซมีโอกาสกลับมาเบอร์ลี่ก็กู๊ดมันสันใช่ไหมตัวหลักแอชลีย์บาร์นวูดเบดี้ปีเตอร์สเตเฟนอะไรพวกนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีอันนี้คือเว็บนอกนะฮูโกโยริสฟอลเสาซ้ายเป็นเลกิลอนขวาเป็นดอเฮอร์ตี้แล้วก็คู่กลางเซนเตอร์นะครับเป็นไดเออร์ดาวิดซอนซานเชสอาจจะมีโอกาสเป็นอันเดอร์เวลล์อีกคนตรงกลางเอ็นดอมเบเล่กับฮอยเบิร์กเพย์เมเกอร์เป็นลาเมล่าปีขวาแกเรตเบลช่วงหลังเริ่มกลับมายิงแล้วปีกซ้ายซอนหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนส่วนเบอร์ลี่นี่ก็มีทาคอฟสกี้กับเบนเมียที่โอเคหน่อยส่วนตัวทำสกอร์นี่ก็มีวีด้านะครับมาเชสวีด้านี่ก็พอได้แล้วก็
จอร์ริเกตที่เหลือก็อาจจะลุ้นได้เฉยๆแต่ว่าน่าจะไม่ได้หรอกนะครับคือคู่นี้ถ้ามุมมองผมอะผมว่าสเปอร์ชนะได้ครับมีโอกาสชนะขาดด้วยแต่ถามว่ามีโอกาสแต่จะชนะขาดได้สูงขนาดนั้นไหมมันก็คงไม่ขนาดนั้นนะเพราะสเปอร์6นัดในพรีเมียร์ลีกแพ้ไป5ในบอลยูโรป้าลีกเนี่ยชนะเรื่อยนะแต่บอลพรีเมียร์ลีกนี่แพ้บ่อยนะครับส่วนเบอร์ลี่ที่ช่วงหลัง5เกมนี้ก็แพ้แค่เกมเดียวคือบอลมัดน่าจะเป็น FA ครับในพรีเมียร์ลีก4เกมล่าสุดไม่แพ้อ้าวนะครับบ่งบอกว่าเกมนี้ก็ไม่ธรรมดานะอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจละผมว่าน่าจะชนะแบบ 2-1 3-1 อ่ะชนะขาดได้แต่ว่าโอกาสชนะขาดมันก็ยากอยู่เกรงว่าสเปอร์แบบจะโดนแบบลูกบอมแบบงงๆที่เป็นลูกจุดอ่อนที่เป็นลูกจุดแข็งของเชฟของเบอร์ลี่อ่ะคู่นี้ผมว่าถ้าเควสต้องยิง2ลูกอ่ะผมว่าสเปอร์ลุ้นได้แต่น่าจะยากมากแต่ถ้าถามว่าจะชนะไหมผมว่ามีโอกาสสูงสเปอร์ประมาณ 2-1 3-1 ครับ 2-1 3-1 ครับยิงเยอะไหมยิงเยอะเพราะว่าสเปอร์โดนประตูบ่อยใครจะลุ้นยิงประตูคำตอบไม่ยากเลยครับซอนฮึงมินนะผมลองมาก็แฮร์รี่เคนพรีเมียร์ลีกก็จบไปแล้วนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะเพื่อนๆนะครับกดเยอะๆเป็นกำลังใจมีไลค์เยอะๆมีกำลังใจก็จะได้ไปกันเรื่อยๆนะฮะบีเยริวเจอแอตมาดริดอ่ะบีเยริวเจอแอตมาดริดถ้าเอาในมุมผมอ่ะผมว่าบีเยริวในตามสถิติมันก็น่าลุ้นเชียร์มากกว่าแหละเพราะว่าไม่แพ้ก็ได้ส่วนแอตมาดริดเนี่ยคือเราก็รู้กันอยู่ว่าช่วงหลังนะฮะ5นัดอ่ะชนะแค่เกมเดียวคือแคนาดา2นัดล่าสุดแพ้รวดอาจจะโมเมนตัมเสียอาจจะจบฤดูกาลแบบไม่มีแชมป์ก็ได้แต่ตอนนี้คือเหมือนมาดริดจะคะแนนจี้ๆอยู่ประมาณ 2-3 แต้มนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นักเตะเนี่ยเอาจริงผมว่าแอตมาดริดดีกว่าอยู่แล้วโกเก้ลอเรนเต้เลอร์แม่เวอร์ซาโก้โรดี้อะไรพวกนี้ฟิลิปโฮโมโซซาวิดอะไรพวกนี้ออปลักอะไรพวกนี้มาดูเบียริวก็ใครอะโมเรโน่ใช่ไหมกับอากาแซอะนะครับปาเลโฮโอเคอยู่แล้วก็ดูในภาพรวมคือตัวมันไม่ได้ดีกว่าคือดูกันตามเหตุผลมันบีเยริวนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าแอตมาดริดน่าจะชนะได้นะครับเควสยิงลูกหนึ่งผมว่าผมเลือกแอตมาดริดกว่ายิงน้อยไหมแอตมาดริดชอบโดนลูกงงๆครับช่วงนี้ทายว่า 2-1 เอาชนะได้ยิงเยอะครับผมเต็ง1โซเลสมาที่โรม่ากับเอซีมิลานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่โรม่าเควสต้องชนะใช่ปะโอ้แต่ว่าโรม่านี่ตัวทำสกอร์ใครวะเนี่ยสมอลลิงอีบาเนสไม่อยู่เดวิดเอ้ยเอดินเชโก้ไม่อยู่อะตัวเก่งไม่อยู่หลายคนนะเนี่ยเราอะเอซีมิลานนี่มีเบนาเซอร์นะครับมันชูคิด2คนไม่อยู่นักเตะในภาพรวมเอซีมิลานดูพร้อมกว่าพอสมควรนะดูพร้อมกว่านะครับถามว่าใครจะชนะเหรอผมให้เป็นเอซีมิลานนะครับอันนี้แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันเพราะว่าโรม่าตัวก็ไม่ได้ว่าจะดีกว่าเลยนะถ้าดูกันตามเหตุผลนะมันอยู่ที่ว่าเอซีมิลานจะผิดฟอร์มเปล่าแค่นั้นเองหลายๆคนจะเข้าใจอะไรมั้งผิดฟอร์มแปลว่าอะไรนะไม่ต้องเม้นนะเรื่องนี้เอซีมิลานนะเอซีมิลานโลอ่ะช่วงหลังโรม่าตัวฟอร์มดีก็จริงครับแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าตัวมันไม่ค่อยพร้อมนะผมตัวจบไม่มีกองหลังตัวหลักหาย2เงี้ยมันก็ชัดแล้วนะครับมันก็ชัดแล้วแค่นั้นแหละเควสไม่แพ้เอซิมิลานลุ้นได้อิบราอยู่แล้วนะเต็ง1อ่ะซลาตันอิบราโมวิชยิงเยอะยิงน้อยอ่ะเอซิมิลานช่วงหลังก็เยอะสลับน้อยใช่ไหมถ้าผมท้าว่ายิงเยอะนะคู่นี้น่าจะ 2-1 3-1 นะครับไม่2ไม่ก็ 2-2 อ่ะไม่เสมอก็ชนะครับเอซิมิลานตามเหตุผลนะครับถ้าผิดฟอร์มอีกเรื่องนึงผิดฟอร์มไม่นับนะคิดว่าไม่น่าแพ้เอซิมิลานเนี่ย
ถ้าผิดฟอร์มอีกเรื่องหนึ่งอินเตอร์เจอเจนัวถ้าจำไม่ผิดคือเควส2ลูกใช่ปะเล่นในบ้านโกลันปานเดสไม่คุ้นๆไม่เคยอยู่ทีมใหญ่ใช่ไหมคนนี้สตูดแมนตำนานแมนยูนะเควินสตูดแมนเนี่ยอ่ะยังไงครับเนี่ยอินเตอร์มิลานตัวก็เอ้ยตัวครบว่ะเอ้ยตัวครบป่ะเนี่ยตัวครบแล้วเนี่ยฮาคิมี่แดงนะครับแต่ว่าดามิเอนก็พอได้อยู่เพอริซิตลาวตาโร่แล้วกัวคูลูกก็คู่อยู่แล้วนะครับอินเตอร์มิลานนี่ชอบแบบโดนประตูงงๆอ่ะผมว่าน่าจะโดนสักดอกนึงน่าจะประมาณ 3-1 3-1-4-1 อ่ะเล่นในบ้านด้วย3-1-4-1ยิงเยอะผมว่าอินเตอร์ลูกาคูครับผมเจนัวก็ไม่รู้ว่าใครจะยิงอ่ะลีกฝรั่งเศสแล้วนะลีกฝรั่งเศสลิวเจอสตาร์บุกสตาร์บุกก็มีฮับบิบเดียโลนะครับตัวยิงแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งอ่ะนะครับกองกลางกองหลังก็งงๆนะครับใครก็ไม่รู้แต่ละคนแต่ว่าแบ็คขวานี่เรตติ้งดีนะทางเฟรดดิกกลุยเบิร์กเนี่ยเรตติ้งดีมาดูกันที่ริวครับริวเนี่ยมีใครครับที่แบบน่าสนใจยาชิชิเดวิดแบมบ้าอีโคเน่ใช่ไหมอันเดเบนจามินอันเดอะไรพวกเนี้ยสเวนบอสแมนอะไรพวกเนี้ยแม็กแนนอะไรพวกเนี้ยคือลิวตอนนี้มันต้องการรังที่1ของฝรั่งเศสอยู่แล้วครับเพราะงั้นมีโอกาสอยู่แล้วและลิวเนี่ย3นัดล่าสุดชนะรวดตอนที่เจอกันนะและลิวเนี่ยช่วงนี้อาจจะฟอร์มดรอปลงไปแต่ว่าด้วยการที่เล่นในบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทำอะไรได้บ้างครับเพราะว่าทีมสตาร์บุกนี่มันก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะถ้าหากว่าถามว่าจะ 1-0 มั้ยผมว่ามีโอกาสช่วงหลังเล่นในบ้านโดนสกอร์ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยหลังดีนะดูตามสถิติหลังค่อนข้างดีนะครับแต่หน้าอาจจะยิงได้บ้างไม่ได้บ้างสตาร์โอ้สตาร์บวกนี่ช่วงหลังนอกบ้านนี่ฟอร์มดีนะ6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2แพ้ลียงกับปารีสอ่ะเข้าใจเลยอ่ะแต่ถ้าหากว่าแพ้ลียงกับปารีสก็รู้เลยว่าแพ้ทีมเก่งใช่ป่ะล่ะงั้นถ้าถามผมนะผมว่าน่าจะเป็นลิวนะครับลิวยิงเยอะยิงน้อยลิวช่วงหลังโดนประตูมีโอกาสยิงเยอะสตาร์บุกช่วงหลังก็ทำประตูได้บ่อยก็มีโอกาสมีสัก1หรือ2ลูกคู่นี้ผมว่าน่าจะ 2-1 ยิงเยอะหัวลิวเต็ง1เหรอไม่รู้เหมือนกันวะเต็ง1ก็นี่เลยนะครับยาชิชินะครับท็อปดาวซันโวยูโรปาลีกในช่วงรอบแบ่งกลุ่มน่าจะได้มั้งมาร์กเซย์เจอรียงเหรอถ้าเอาตามเหตุผลนะเกมนี้เควสมาร์กเซย์รียงเนี่ยชนะ1ความสุขนิดนึงใช่ปะมันก็บ่งบอกว่ารียงก็ต้องเหนือกว่าเยอะอะแต่ประเด็นก็คือชื่อชั้นมันไม่ควรจะแบบเหนือกว่าขนาดนั้นนะรียงมีใครที่แบบดีๆก็เดปายใช่ไหมอีกัมบี้ใช่ไหมแล้วก็อาอัวอะไรสักอย่างแหละนะครับแล้วก็พวกปาเกต้าพวกเทียโกเมนเดสอะไรพวกนี้แล้วก็มีตัวคอสขั้นเทพอย่างเลโอดูบัวนะหลังมีปัญหาไปเนี่ยมาเซโลไม่อยู่มาดูมาร์กเซย์ครับมาร์กเซย์นี่กองหน้าตัวสากะเบือหายนะดาริโอเบเนเดโตเนี่ยแล้วก็ไอตัวนี้ตัวเก่งนะครับวาเลนตินโลกิเออร์เนี่ยอันนี้ตัวเก่งนะแล้วก็แบ็คขวานะครับทางซากายฟอริยองโตแวงกับมิลิกก็ต้องรอดูอาการอีกถ้าดูกันตามนักเตะที่มีนี่ผมว่าไม่น่ารอดว่ะไหนจะไอ้นักเตะที่ชื่อแซมสันที่ย้ายไปอยู่เวสต์แฮมอีกคนหนึ่งเวสต์แฮมหรือว่าเป็นแอสตันวิลล่าแหละถ้าจำไม่ผิดนะคู่นี้ผมว่าถ้าเอาตามเหตุผลนะถ้าเต็งหนึ่งในการยิงผมเลือกเป็นเดปายกับอีกัมบี้อยู่ละใครก็ได้เพราะว่าหมากเซยไม่รู้ใครจะยิงดูกันตามเหตุผลมันคาดการได้ยากมากเอาใครจะยิงอะไม่โผล่ถ้าจะเป็นลียงแน่นอนนะคู่นี้คือชื่อชั้นไม่ได้เป็นรองมากจริงๆคู่นี้มันไม่ควรขนาดนี้ลียงชนะ
6ชนะ5เลยอ่ะแสดงว่าก็ต้องโอเคพอสมควรเนี่ยลียงนะครับลียงหลังไม่ได้ดีมากแต่หน้ายิงเยอะอ่ะผมว่าลียงยิงเยอะอีกัมบี้เดปายนะครับใครก็ได้ PSV เจอ Ajax PSV อ่ะใครวะ PSV ก็มีซาฮาวีนะครับเอลันซาฮาวีนะครับที่แบบโอเคหน่อยแล้วก็โดเยอร์มาเลนมีมาริโอกอสเซ่นะที่แบบมีชื่อนะครับแล้วก็แบ็คคอร์ตคันเทพนะครับของลีกสแตทดีฟิลิปแม็กแล้วก็เดนเซลดูฟลิสนะครับอันนี้ก็เก่งพอสมควรเหมือนกันมาดูกันที่อาแจ็คกันบ้างครับอาแจ็คนี่เหมือนตัวจะมีปัญหาวะอันนี้คือเว็บนอกเขามองว่าไอ้จำอีกตัวหนึ่งไม่ได้มันชื่ออะไรชื่ออะไรเพอร์เพอร์นี่แหละเออช่างมันเถอะคือเหมือนจะแบ็คขวากับเซนเตอร์อีกคนหนึ่งอ่ะจะไม่อยู่ดารี่บินมาติเนสใช่ไหมกาเวนบิดอาวาเลสคลาเซนแอนโทนีทราดิตแล้วก็ฮอลเลอร์เกมนี้เควสอาแจ็คต้องชนะโอนาหน้าแดงอาจจะมีโอกาสโดนก็ได้ไปเล่นไปทากิฟิโกยังไม่ค่อยฟิตใช่ปะอันนี้น่าจะเป็นแบ็คขวาตัวหลักมั้งมาซิลัวอะไรเนี่ยส่วน PSV นี่ก็มีตัวเก่ง2คนหายไปครับก็แม็กซิมิเลียโนโรเมโรแล้วก็โคดี้กักโปนะครับถ้าดูตัวนักเตะผมว่าน่าจะออกไปทาง PSV ว่ะ PSV เล่นในบ้านล่าสุดไม่แพ้อาแจ็คเล่นในบ้าน4นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1ฟอร์มช่วงหลังพอได้นะครับโอเคเลยใช้ได้อยู่6นัดในบ้านชนะ5ได้อยู่อาแจ็คโอ้โหอาแจ็คก็ชนะบ่อยว่ะเควสไม่แพ้ผม PSV นะคาดว่ายิงเยอะน่าจะประมาณสัก2-2 2-2 3-2ผมว่าโดยเยลมาเลนกับเซบาเตียนฮัลเลอร์ใครก็ได้อะน่าจะยิงทั้งคู่ทายไปเลยอาแจ็คทายไปเลย PSV 3-2 2-2เควสไม่แพ้มาเลนกับชื่ออะไรนะมาเลนกับเซบาเตียนฮัลเลอร์นะต่อมากันที่อันมาเจอกับเฟยนูตอ่ะคู่นี้ถ้าดูกันตามเหตุผลนะผมว่ามันก็น่าลุ้นเชียร์ทั้งคู่แหละแต่ถามว่าเควสทางไอ้เนี่ยเควสทางอันมาเนี่ยมีโอกาสจะชนะเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ป่าวอันมาเนี่ยใครหายไปเควินสเตรงอันนี้ตัวเก่งแล้วก็โจนาสสเวนเซนอันนี้ก็เก่งนะฤดูกาลที่แล้วฟอร์มดีมาดูกันที่เฟยนูดครับเฟยนูดนี่ก็คนที่หายไปก็ไม่ได้สำคัญมากเอ้แต่ว่าแบ็กซ้ายตัวเก่งไปไหนวะไออ๋อต้องเอามาเล่นปีกนะเมื่อก่อนเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับไอ้ลิจเจริโน่ฮาฟเนี่ยเล่นเป็นแบ็กซ้ายแล้วตอนนี้คือเหมือนทางไทยเรลมาเลเซียเนี่ยอันนี้ก็คือจะขึ้นมาแทนฤดูกาลก่อนก็ฟอร์มใช้ได้แต่ว่ามันต้องแย่งตำแหน่งกันแล้วก็มีเซเนซี่ที่เป็นกองหลังที่ฟอร์มดีอันมาอินดี้ไวดาวคูเมเนอร์อันนี้ตัวนี้เก่งนะคูเมเนอร์เนี่ยวูดมันสันคราสันแล้วก็เบาดูมายลอนราบูคู่นี้ผมว่าเฟยนูตก็เก่งอะแต่ประเด็นก็คือผมว่ามันเล่นในบ้านของอันมาเนี่ยผมว่าอันมาน่าจะรู้ได้มากกว่าแล้วเจอกัน2นัดล่าสุดในบ้านเฟยนูตแพ้3-2 3-0แล้วเวลาเจอกันน่ะชอบจะยิงเยอะคู่ที่ผมทายยิงเยอะไว้ก่อนแล้วก็อันมาช่วงหลังยิงเยอะนะตามสถิติเฟยนูตนี่ก็หลังไม่ค่อยแน่นนะช่วงหลังก็โดนประตูบ่อยเหมือนกันคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับน่าจะสัก 2-1 3-2 ทายใครจะชนะสักข้างนึงผมทายอันมานะครับเพราะว่าเจอกัน2นัดล่าสุดอันมาชนะนักเตะในภาพรวมก็ดูโอเคคือเฟยนูตต้องเอาแบ็กซ้ายตัวหลักขึ้นมาเล่นเป็นปีกอ่ะเพราะงั้นก็ชัดเจนแล้วว่า
อันมาตัวในภาพรวมก็โอเคอะแต่ประเด็นก็คือปีกขวาไม่มีปัญหาครับเควินสเต็งไม่อยู่น่าจะ3-2 2-1ยิงเยอะเฟียนูตบาวดูบาวดูนะครับบาวดูหรือแม้ก็เบิร์กฮิลอะใครก็ได้โอเคจบเลยครับก่อนจากกันไปนะครับฝากทุกท่านสักคนละไลค์คนละแชร์คนละ Subscribe คิดว่าทีมไหนจะชนะกันบ้างค่ำคืนนี้คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวตุ้งเดียวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะจะมีดีไหมวันนี้ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีเดี๋ยวดูกันอีกทีพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะฮะสวัสดีครับ